โลสวัสดีครับจะโอเคโอเสียงเบาแป๊บนึงนะโอเคตอนนี้เราอยู่กับเกม World of Final Fantasy แล้วนะครับผม Day 1เลยทีเดียวเกมเพิ่งออกสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้เด้งรัวๆสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับโอเค finally ในที่สุดเกมที่หนึ่งในเกมที่ผมรอมาสักพักหนึ่งก็มาแล้วในชุดแรกของ Square Enix นั่นเองคือ World of Final Fantasy นะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าก็มี Final 15เดือนมกราก็จะมี Kingdom Hearts 2.8 อีกก็ถือว่าจัดกันไปยาวๆนะครับผมโอเคภาคนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราหลุดเข้าไปเหมือนเราเข้าไปในโลกแบบโลกที่มีแบบพวก Final Fantasy อะไรเงี้ยที่แบบรวมหลายๆภาคมาอยู่ในภาคนี้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับสปินออฟนั่นเองนะครับที่ไม่ใช่ภาคหลักส่วนภาคหลักก็จะเป็นเดือนหน้า Final 15ที่ทุกคนรอคอยกันเยอะแยะมากมายไกลกองนะฮะ World of Fantasy ขอเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นสักครู่จะ World of Final Fantasy ขอเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นสักครู่นะฮะเพราะว่าคนที่พรีออเดอร์จะได้เสียงญี่ปุ่นนะฮะโอเคเปลี่ยนเป็นเสียงญี่ปุ่นได้ Active เราจะเล่นแบบเราจะเล่นขอโทษนะแป๊บนึงนะโอเคขอบคุณที่บอกกันนะครับก็เราจะเล่นในโหมดของ Active นะฮะก็คืออารมณ์เหมือน Final 13ที่จะเป็น Turn Based แนวแอคชั่นหน่อยก็จะใช้สมองเยอะนิดนึงอ่ะโอเค World of Final Fantasyเอ๊ะไม่มีอะไรให้โหลดต้นน่าจะโหลดกันไปหมดแล้วนะฮะคือคนที่พี่ออเดอร์เนี่ยจะได้เซฟิลอสและเซฟิลอสด้วยนะก็คือจะได้พวกเซฟิลงเซฟิลอสอะไรงี้ไปด้วยเนาะเอาเป็นแบทเทิลทีมเอาเป็นดีฟอลต์แล้วกันนะฮะนอร์มอลแบทเทิล1คืออะไรนอร์มอลแบทเทิล1แบทเทิลทีมวอทเอาเป็นเบสิกแล้วกันนะฮะคลาสสิกผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่อัตโนมัติคอสเซฟก็ดีสักครู่นะฮะมันไม่มีซับไตเติ้ลเปล่าใช่ครับมีเซฟิลอสที่เป็นแซลมอนเป็นแซลมอนแบบที่เราเรียกได้แล้วก็มันจะมีของให้3อย่างครึ่งเป็นพวกสัตว์ World of Final Fantasy พวกเป็นสัตว์อะไรเขาเรียกว่าอะไรตัวที่เรามาใช้ซึ่งภาคนี้มันจะให้อารมณ์เหมือนคุณเล่นแบบโปเกมอนเท่าที่คุณเข้าใจอ่ะนะซึ่งมันก็โปเกมอนจริงๆถ้าถามในความคิดผมเพราะว่ามันก็มีจับโปเกมอนอ่ะมันก็คือการจับปลาบอลออกไปปุ้งแล้วก็จับมีการจับไม่ติดแล้วบอลแตกตุ้มแล้วก็ตีใหม่นี่ได้เซฟิลอสได้คอลอสเซียมทิกเก็ตอ๋อไว้แลกของไวท์โชโกโบโกม็อกแล้วก็เมื่อกี้เป็นซาโบเทนเดอร์อันนี้อะไรอันนี้คือผมเศร้าอย่างนึงคือเท่าที่ผมรู้มาคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮัจิมาริวะเมซาเมคาราคนที่พรีออเดอร์เขาจะได้ทีมในเพย์4ด้วยแต่ผมไม่ได้งงมาก TikTok 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 จบเลยมั้ยมาขนาดนี้แล้วจุดใช่ไหมโซละจริงๆฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามันคือโซละนะอะไร
ถุงมือธานอสโอ้ไม่ใช่บดบดเดอะฟิตเตอร์เขาเป็นพี่สาวนะฮะซึ่งเราได้เล่นทั้ง2ตัวเลยนะคือเราได้เล่นบังคับทั้ง2ตัวละครนี้เลยเมื่อกี้แม่งไม่มองเห็นใต้ตะโพงด้วยอ่ะคือมันเป็นเงาดำๆฮัลโหลคุณผมจะบอกว่ามันสามารถใช้ท่ามันสามารถใช้ท่าพวกไพม่อได้นะพวกโอดินชีว่าลามูเลเวนทานอีฟิปอะไรเงี้ยซึ่งเวลามันใช้ท่ามันเอาถุงมือสองของทั้งสองคนมาประสานกันแล้วมันเรียกท่านะเว้ยโคตรเท่บอกเลยอันนี้ที่ผมดูมาจากเทรลเลอร์ล่าสุดของพี่แกก่อนที่จะปล่อยเกมสวัสดีทั้ง55คนด้วยนะครับว่ามากันเยอะแยะมากมายในเวลา5ทุ่มเกมเพิ่งปล่อยเลยทีเดียวจุดไม่ใช่เวลาทางทูเวกอัพวัดโดนฮะโดนผักเหรอชื่อแนะนำตัวก่อนนะฮะผมชื่อลาซัสครับก็ทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานเป็นคนดูแลแฟนเพจแล้วก็เขียนข่าวฮะบา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 ไม่มีถึงญี่ปุ่นจะได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์นะครับก็คือต้องพรีออเดอร์เกมถึงจะได้เท่านั้นเนาะแล้วก็คนที่ซื้อกล่องเป็น Day 1ไม่งั้นก็ถ้าอยากได้เสียงญี่ปุ่นก็ต้องไปเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะไปตัวอีกนะเกียตอนนี้พระเอกยังไม่รู้นะฮะว่ามีจิ้งจอกบนหัวตัวเองちょっと遅刻か店長時間には遅いからな ทำงานสายแล้วต้องรีบไปทำงานมาทำจริงไม่รู้เลยเหรอไอ้บนว่ามันมีตัวอยู่บนหัวเองเนี่ยコーヒーだけじゃなくて。ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าพรีออเดอร์เนี่ยเอ้ยแต่เกิดว่าไม่พรีออเดอร์มันก็จะต้องเล่นตามโซนมันน่ะก็คือคุณต้องไปเล่นโซนที่ญี่ปุ่นเพื่อจะเอาเสียงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยおはようっす。あれ、客が来てるのに誰もいないの？いらっしゃいませ。すみません。ちょっとみんな外してるみたいで。ん？ふん。おっと、いきなり水。水はいいわ。お酒じゃなくてコーヒーを一つお願いします。お砂糖たっぷり使うから、ビンゴとよろしくね。はい。コーヒー一つですね。砂糖はビンゴとお持ちします。って、コーヒー作ってねえじゃん。たぶん。ทำร้านคนเดียว。何やってんの？あ、それ、ต้องมีคุณพี่สาวมาด้วยทำงานด้วย。すみません。少しお時間ください。คุณพี่สาวดันไม่อยู่。いいわよ。私は急いでないから。ปัจจุบันก็ยังไม่รู้ว่ามีตัวอยู่บนหัวนะฮะお待たせしました。สวัสดีครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีเสียงญี่ปุ่นให้ซื้อแยกหรือเปล่าแต่ต้องรอดูฮะตอนนี้ก็ยังรู้ไม่ได้ตามหลักก็น่าจะมีแต่ถ้าพรีออเดอร์ได้ฟรีอะไรเงี้ยเกมนี้มีทั้ง PS Vita และก็ PS4 นะครับเพราะงั้น PS Vita ภาพก็จะดรอปลงไปนิดนึงแต่เท่าที่ผมไปดูคือ
กีตาร์นี่ภาพสวยพอๆกับอันนี้เลยนะแค่แสงน้อยกว่าแค่นั้นเองน้ำตาลไงขอแก้วใหญ่ๆน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลหวานขนาดนี้ไม่กินนมข้นหวานไปเลยพี่นมข้นหวานใส่กาแฟมั้ยครับโอ้ยว่ายจังโอ้โหผู้คนมาอยู่แล้วจ้ะอ๋อ呼び捨て禁止あと名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶことだから声大きいってนี่ผมต้องเข้าใจว่าใครเป็นพี่สาวหรือเป็นน้องสาวนั่นだよお姉ちゃんเอาผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นน้องชายผู้ชายชื่อแลนแลนผู้หญิงชื่อเลนนะฮะเป็นพี่ชายน้องชายน่าจะเป็นแฝดแบบแฝดคนละฝาด้วยมั้งมายาそれより今日って誰かに会った誰かに会ったって今姉ちゃんに会ってるしそこにお客さんもいる。ตุ๊กตาขายธันวาคมมั้งหรือไม่ก็ต้นปีหน้าฮะซึ่งร้านในไทยหลายๆร้านก็เปิดพรีออเดอร์แล้วนะตุ๊กตาแต่何それあでもちょっといいからこっち来て。なんだよ。おい。だいだい。แล้วก็เห็นภาพเห็นภาพประมาณนี้เท่าที่ผมรู้มาในเรื่องดราม่ามากนะฮะในเรื่องดราม่ามากตุ๊กตาเท่าที่ผมจำราคาได้น่าจะอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆประมาณ 2,000 นิดๆนะฮะซึ่งหลายๆร้านถ้าไปดูในเพจก็จะมีให้พี่ออเดอร์กันแล้วภาพแนวคิวน้ำฮาร์ดเลยใช่ทำให้ผมจริงๆผมตอนผมเห็นแรกๆผมก็รู้สึกแบบนั้นนะว่าบักนี่มันคือโซล่าชัดๆいや今日は誰にも会ってねえけどねこれってなんかおかしいよねそう本当に何も覚えてないのねมันต้องให้อารมณ์ตับแตกแน่นอนแน่นอนอะบอกเลยเพราะว่าเอาจริงๆน้ำฮาร์ดที่ทำผมตับแตกแบบตับเละこの町の人じゃทำมาเป็นไงないですよね。ชอบทำภาพน่ารักน่ารักตลอดเด็ก本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体私のことはエナ黒と呼んでくれればいいわ。エナクロス、エナクロス。もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか？ええ、いないわよね。ずっと前からだけど。ここはあなたたち二人だけの初めから終わってる時すら存在しない世界。ああ、意味不明すぎんだけど。ただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたから、ちょっとびっくりしちゃった。あなた何を言ってるんですか？まあ目覚めたのなら物語を進めましょう。さてと、タマ。はいなのです。いつの間に俺の頭の上に。やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い。私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。ちょっと待ってください。ということで。説明はタマが引き受けます。จริงๆนี่คืออะไร何が聞きたいのです？เขาชื่อธรรมะเอง ส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่คุยเรื่องโกดทาวอะไรพวกนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมคิสึเนะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเท่าไหร่ここから説明するのですか？確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ！ちょっと落ち着きなよラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ中でコーヒーでもどうです？あ、いただきます。で、中のコーヒーって俺が入れたやつだし。あれ空間変えた。てか姉ちゃん純能力高い。まあまあ落ち着くですよ。そうだね。ランは少し落ち着いた方がいいかも。あ、砂糖どうします？ランは砂糖3つだよね。私は1つでいいよ。じゃあ中でコーヒー入れるですね。だから。興奮してるのがバカバカしくなってきた。
ミラージュ使い？俺たちが？はい、なのです。その生まれ持った奇跡の腕は、その証たる印なのですよ。この腕？奇跡の腕？マジで？あなたたち二人は、その腕が持つ不思議な力で、ミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのです。そして、七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは、一度は世界の王たる資格すら得たのです。はあ、世界の王。そのミラージュっての刺激してどう聞いているのです？どうか。もちろんエナクロ様からなのです。何はともあれ、久しぶりにミラージュを使ってみるのですよ。どうやって？まずは、タマのガーデンジェムを進呈するのです。なんだこれ。レンとランは、このガーデンジェムがあれば、その中のミラージュを自由に使うことができるのですよ。じゃあ早速、戦闘の開始なのです。え？さあ、自由に攻撃してみるのです。攻撃など何かするにはアクションポイントが必要なのです。アクションポイントは順番が回ってくると自動で溜まっていくのです。行動によって必要なアクションポイントが違うので、ちゃんと考えて使うのですよ。ก็อธิบายนะฮะว่าเล่นยังไงลิซี่ต่างๆกดอนาล็อกกดอนาล็อกขึ้นก็จะเป็น S M แล้วก็ L ซึ่งจะเป็นขนาดของตัวที่เอามาเรียนกันนะฮะเกมนี้มันอารมณ์ว่าเวลาเราเนี่ยเห็นไหมเวลาเราอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอามาสแต็กกันเวลาสแต็กกันอ่ะมันจะต้องเลือกขนาดที่เราเอามาโจมตีที่ต้องเรียบเลือกเพราะว่าผมเล่นโหมดไอ้นี่นะฮะเล่นโหมดแอคทีฟคือโหมดที่มันรันเวลาตลอดเวลามันไม่ใช่เทิร์นแบบเทิร์นเบสอะไรเงี้ยเป็นเทิร์นเบสแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเทิร์นเบสแบบเร่งไปเลยอ่ะมันเล่นแบบนั้นได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนผมเล่นเดโมโหมดนี้แม่งมันมากโหมดนี้โคตรหนุกผมรู้สึกว่าผมชอบโหมดนี้มากกว่านะฮะคือมันเป็นโหมดที่คนเล่นไลนิ่งพวกไฟนอล13อะไรเงี้ยจะชอบมากก็เร่งเวลาได้ให้พี่เกียรติรอตีไปนี่ก็อธิบายเห็นไหมเห็นไหมมันจะมี3แบบคือ active semi active แล้วก็ wet นี่คือโหมด original ของเกมนี้ฮะคือพอมันไปถึงจุดตรงนั้นปุ๊บมันก็จะหยุดทุกอย่างจะหยุดแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะทำอะไรในเทอร์นนี้อันนี้คือโหมดปกติของเขานั่นเองซึ่งแต่ที่ผมเล่นคือ active นะคือแบบมันก็จะรันมันแม่งไปเรื่อยๆส่วนเซมิแอคทีฟนี่ผมไม่ค่อยเก็ทเหมือนกันว่ามันจะออกมาแบบรูปแบบไหนเพราะผมก็ยังไม่เคยไปลองนะฮะใช่ครับตัวละครหลักจะมี2ตัวฮะแล้วก็เป็นตัวที่สแต็กอยู่บนหัวเราหรือเอามาอันสแต็กอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะรวมเป็นเราจะใช้ได้ตัวทั้งหมด6ตัวละครนั่นเองนะฮะนับรวมชายหญิงด้วยนะนับลินกับเลนแล้วลินกับไลออนแลนลินกับแลนเลนกับแลนเออ
่วนอันนี้คือ Battle Team Battle Team นี่อันนี้ผมไม่รู้ว่า Battle Team คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนดูแต่ผมใช้ Battle Team Classic มาอันนี้เป็น Combat Complete List Complete Listเรื่องคอมแมนด์ซึ่งไอ้หน้าเนี้ยไอ้หน้าเนี้ยมันจะมีตอนที่เราปรับเป็นคลาสสิกเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะเฮลโลได้ยินกันไหมได้ยินชัดกันอยู่ไหมฮะหรือว่าเสียงเบาลงหรือเปล่าคิดว่าโอเคไหมอ่ะหรือว่ามันเบาไปไหมครับเพราะว่าผมไม่อยากใส่หูฟังตลอดเวลาหูฟังมันหนักคอผมมากโอเคขอบคุณครับไอ้หน้าต่างแบบนี้มันจะต้องปรับในคอนฟิกที่ผมปรับก่อนหน้านี้ให้มันเป็นโหมดคลาสสิกมันถึงจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะแต่ถ้าหน้าต่างออริจินอลเกมก็อย่างที่ผมปรับอ่ะก็คือต้องกดอนาล็อกเพื่อเลือกขนาดตัวละครหรือเลือกตัวละครที่ต้องわかったですか？ランとレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのです。マジで？俺たちは？はい、マジなのです。とても信じられない。でしょうね。その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。あ、そっか。この世界と一緒に切り離されてるからか。ん？もともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね。でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのです。そんな、まあとにかくこっちに来て。うん、この光の先にあるこことは違う世界グリモワル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？そうよ。もう一度集めてみる気はある？そのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですか？さあ、それはどうかしら。記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし。でもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし、記憶の鍵や記録は必ずあると思うわ。つまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですか？そうよ。それにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう。家族に？え、そうか。俺たちにも母さんや父さんが。ええ、それでどうするどうする？グリモワールに旅立つの？พร้อมหรือยังล่ะที่จะไปสู่โลกของเกรมอไปเลยโอ้ตุ้มเอาจริงประตูเมื่อกี้สัญลักษณ์เหมือนคิงดอมฮาร์ทนะฮะผมคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคนไม่กดเซฟโทษ第1幕プリメロの世界グリモワールこ
ここがグリモアル。スプリングウォッド。うわ。どうしたよ、その姿。あら、あらいでね。あら、あらいでね。さあ、きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？本当何もない。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。นี่ตะมอเนี่ยจะเรียกว่าลิลลินคินลิลลินกินลิลลินคินส่วนร่างใหญ่จะเรียกว่าเจแอนเรียกว่าใจแอนก็ได้นะใจแอนกับลิลิคินซึ่งกด L1 บวก O กับ L1 บวก C เหลี่ยมต้นซ้ายเนี่ยจะเป็นจะมีผลเรื่องคอมแบทด้วยนะเรื่องการสตัทเซตอัพก็คือตัวใหญ่มันจะนับเป็นไซส์ L ตัวเล็กจะนับเป็นไซส์ M นะฮะเพราะงั้นการที่คุณเป็นไซส์ L คุณจะไม่สามารถขี่พวกเบฮิมัสได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นไซส์ M คุณก็สามารถขี่เบฮิมัสได้แล้วก็เอาโชโกโบไว้บนหัวอีกทีได้ซึ่งเรามีชิปนะจ๊ะเดี๋ยวคุณไม่รู้กลัวคุณลืมมาสู้สุดสมัยบ้างอินเดียนะเราสามารถเป็นตัวละครเดินได้นะฮะแบบนี้มาสักคันนั้นที่ไหนก็ไม่มีสรุปในเรื่องป่ะมีสรุปในเรื่องให้ด้วยนะนี่ซึ่งไว้เดี๋ยวผมนั่งแปลมาให้นะครับแบบละเอียดไว้ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เล่นสักแชปเตอร์2แชปเตอร์แล้วกันเนาะก็เรื่องทิศต่างๆมีไอเทมโหอะไรก็ไม่รู้อ๋อคนละเส้นเจ็ดต้องเอาไปแลกของซึ่งคิดว่าน่าจะสักพักนารูกันไม่เต๋อโหอะไอ้ทุ่มมิราจูดะนะกินาช็อกโบนาโนเดสช็อกโบซัสซักอะไอ้ทุ่มกาเดนเจมを手に入れてみるのですよっしゃเออใช่เอามันวัดเสียงแกมูเอไปนะทุกคนสรุปไงเดี๋ยวเราจะแปลมาให้แล้วเดี๋ยวสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับทำจริงแกเราต้องมีแอคชั่นอย่างนี้ด้วยทำได้เหรอมาเลยอะนะเหยียดหน้าどうするの？これを受け取るのです。ไม่ฮะมันมีแค่ช่วงแรกๆฮะน่าจะแค่แนะนำเฉยๆว่าเราน่ะสามารถไปกอบบนหัวได้นะอะไรเงี้ยอันนี้แค่แนะนำเฉยๆเพราะผมตอนเล่นเดโมมันก็ไม่มีนะพวกเรามีความนี้แหละโอ้そんなのまであんの？あるのです。その図鑑に記録されたときに最初の一つだけそのミラージュの手札に入るのです。まずはあいつを弱らせてそれを使ってみるのです。จับมันมาแบบอยู่ในกระจกเมื่อกี้ไอ้กระจกสี่เหลี่ยมอ่ะนี่เห็นไหมพอจับก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้เป็นโปเกมอนมันสามารถกดอนาลิซิสด้วยการกดใช้ท่าริบ้าได้ซึ่งมันจะใช้ MP นะฮะมันก็จะใช้เห็นไหมมันก็จะมีอธิบายว่ามันสามารถแทนท่าอะไรได้บ้างซึ่งท่าทีนี้ก็จะมีอย่างที่เห็นเยอะไปไหนท่ากับสถานะผิดปกติแล้วก็สเต็งอัพสเต็งดาวโอ้เยอะจังเลยเอ้ยเอามีท่าที่บังคับตายด้วยแฮะแดดบังคับใช้อะไรคือแต่ไซส์ S ฮะแล้วมอนตัวนี้เป็นไซส์ S แพ้ธาตุน้ำแข็งแล้วก็ต้านทานธาตุลม
ของตะวันจับได้แล้วเห็นไหมเวลาจับได้แล้วมันจะขึ้นเป็นโกดโอต้องกดจับเลยจับแล้วจับแล้วจับมาแล้วไปก็ถ้าตอนไหนที่ฟาร์มด้วยหัวกดมันจะเป็นของผมจะเป็นกด R 1มันก็คือเร่งสปีดแล้วก็จับเร่งสปีดเดินฟาร์มเร่งสปีดเดินฟาร์มผมทำอยู่ในเดโมประมาณนี้これでひなちょこぼのガーデンジェムを手に入れたのですよっしゃมันไม่ติดด้วยนะมันไม่ติดด้วยนะมันจะวิ่งแล้วก็แพ้เดี๋ยวอัพกันไปอันนี้เป็นได้แค่ร่างเอ็ดเท่านั้นกับชุกโบโง่ๆในเกมตั้งชื่อไหมตั้งก็ได้คือว่าไก่เอาต้องถูกกระสุนถูกกระสุนそのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。え、無名ไปไหน？ああ、ウッズヒルでタマがランに乗ってたのはそののせのせって状態だったのね。はいなのです。え、こうするとタマはとても楽なのです。มันยอดเยี่ยมและอีซี่มากเลยเนาะสแต็กกิ้งคือการสแต็กกิ้งเนี่ยมันทำให้ทุกคนอะเอาเฮดทีมารวมกันเป็นหนึ่งเฮดทีเดียวก็คือสมมติว่าอีทามะเนี่ยเฮดที300ตัวละครเราเวสเฮดที350ตอนมันมาเป็นระบบคอมแบทก็จะรวมเป็น300ก็จะเป็น650เลยเลยแต่ยิ่งตีไปเรื่อยสแต็กจะแตกนะสแต็กมันจะแตกเพราะงั้นเวลาตีไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าสแต็กแตกทุกคนจะล้มก็คือไอ้ตัวบนหัวไอ้ตัวบนหัวทั้งหมดอ่ะจะล้มลงมาแล้วจะทำให้ทุกคนโดนสตันอันนี้คือข้อเสียของการสแต็กนะครับแต่ถ้าบาราบาราจังไตเดว่าพาวเวอร์อัพจะไม่นารุเดสก้าใช่ครับซ้อน3นั่นเองก็คือตัวละครเราคือ1แล้วก็เอาตัวบ้าตัวบออะไรก็ได้มาอยู่บนหัวเราอีก2นั่นเองเล่นถึงกี่โมงครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนครึ่งแมกกาซีนหนึ่งนะฮะแล้วแต่ความติดลมแล้วก็จะมีทุกวันนะฮะบอกเลยนะครับว่าจัดกันไปยาวๆดูว่าวันไหนมีดิฟแคตเตอร์มีแข่งอะไรเงี้ยฮะก็คงจะไม่ได้ไลฟ์กันเนาะแล้วก็มีย้อนหลังนะจ๊ะบอกเลยย้อนหลังใน YouTube Channel The Dreamcatter นะฮะอย่าลืมไปกด Subscribe กันนะครับขอบคุณครับอ๋อก็นี่ไงที่ผมบอกเห็นไหมซ้อน3แล้วก็ใช่สแต็กต้องเล่นขนาดนะฮะเห็นไหมมันจะมีการบอกว่าอย่างตัวบนหัวเราเป็น S มันก็คือจะเป็นใหญ่ๆๆๆเห็นไหม S M L ก็คือไอตอนเราเป็นร่างเล็กอะเราจะเป็น M ตอนเป็นร่างใหญ่เราจะเป็น L แล้วเราก็ต้องหาตอนเราเป็น L เราก็ต้องหา M กับ S มาอยู่บนหัวเราแบบไอรูปข้างล่างเนี้ยแต่ตอนเราเป็นร่างเล็กเราก็สามารถขี่อย่างเบฮีมอธได้อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งผมได้เป็นร่างเล็กไปตลอดกาลเพราะว่าขี่เบฮีมอธちなみにレーンとランはオービトサイズขี่สิมาขี่หน่อยเย่ถูกไหมมันจะเลื่อนมารวมกันเอาเลือดมารวมกัน2ตัวแล้วก็เอา AP มารวมกันด้วยนะโนเซโนเซได้กิรุ組み合わせが変わるのです自分より大きいサイズの物を上に乗せることはできないのでミラージュを上に乗せたいときはオービトに自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです試した方が分かりやすいのでミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよあれ行き止まり他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はいな
の壁っぽいやつは超大ゴーレムなのです。もしかしてミラージュ？普通のミラージュとは違うのです。นี่ไม่ใช่นะแต่ว่าบาอ๋อไอตัวนี้จะอยู่ทุกที่ทุกแห่งนะฮะมันจะคอยบล็อกทามไว้แล้วก็นี่ว่าทัศบาอินนะฮาชีโมโนะกะมีต้องการอะไรมาซุวะโชไดโกเรมโอชิราเบติมิรุโนะเดสอ๋อเจ้าตัวนี้ต้องการไอเทมนะฮะบอกไว้ก่อนโชไดวัตเดอเสียงดูโกนิอันโนะโซเรひなチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でひなチョコボのアビリティを解放するのです。オッケー、ワッワッはい、ビラボードไม่ใช่เทมแม้เราขนาดสามารถอัพขนาดเป็น S แล้วก็ M L ได้กดชิปนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นนี่ไงวอล์กอ๋อสามารถออกมาเดินบนฟิวได้แล้วก็อันนี้น่าจะมีเรื่อง abilityอะไรกันคือการเรียกมอนเตอร์มาเดินข้างเราต้องใช้การอัพสกิลด้วยฮัลโหลครับตอนแรกเราอัพอามะได้ด้วยใช่ไหมโอ้อามะเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยฮะมันใช้รวมกันหรอไม่น่าใช่ไหมひなチョコボがとことこついてきた。チョコボ、เดินด้วย。ตกแตก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 。เอา。え？あ、いいの？なんか見つけた。いい。見つけたですね。なら、もう一度超大ゴーレムを調べるのです。ขอบคุณคุณฮิเมะโคลินนะฮะ。え？ขอช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ผมเยอะเลยก็คือเมื่อกี้นี้ออบเจกตีก็คือให้เรากดอินิตี้ชโกโบแล้วก็ชโกโบมันก็จะออกมาเดินเล่นแล้วก็จะหาของให้เราได้ด้วยซึ่งผมแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ก็มันมีอะไรแล้วมั้งนี่ไงเขียนล่างได้การกด L1O จะเป็นแค่ผู้หญิงการกด L1T แล้วจะเป็นผู้ชายนะจ๊ะちょうだい。ไปแล้วนะทำไมทุกอย่างมันดูน่ารักไปหมดเลยฮัลโหลฮินาโชโกโบがアイテムを見つけてくれたおかげだね。ทุกอย่างดูมึนงงこうやってミラージュと協力して先に進んでいくのです。ミラージュボードにはアビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのです。レベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ。冒険も戦闘も役になっていくこと受け合いなのです。ルミラーダラダラダラコンコンコンレッドน้ำโพชั่นเรียกให้ด้วยそういえばミラージュってやっつけると消えちゃうけどあれってどうして？ここの世界のミラージュの多くはもともとはこの世界の存在じゃないのです。なのでレーンやラーンに戦闘ピニガーオあれこういう話前は誰に聞いたんだっけ。思い出せそうで思い出せないな。今度は何だ？ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ？じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。わっ。あ。แกไม่รอให้เขาอธิบายเนี่ยเหรอ
อ้าวนั่นก็เสียวโซ่ใช่ไหมอ๋อมันเป็นเมิร์กลิสฮะซึ่งเวลาเข้าไปเราจะเจอกับมอนสเตอร์ที่เก่งและก็แรและก็เวรี่เดนเจอรัสก็คือความอันตรายนะจ๊ะちょっとどうするのこれダーククレバスにはこんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのですあるのですって今更言われても、あーお、โดนเปิดเลยตามาดูกันฮะเราจะได้เบนมอสไปขี่กันไหมผมไม่เร่งเวลาแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โดนอัลตัดไอ้เหี้ยตายเถอะค่ะตาจะไม่ทำทันอะไรเลยไงรีบไงあらもう向こうで死んだの？え死んだ？俺が？まさか。そういえばあのダーククレバスの中で。お、でも生きてんじゃん。それは死が確定する前に。今の戦闘をなかったことにして、ここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して、強制帰還したのです。でも、タマの命を使ってるので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だから、そのうちの一つを見えにして時を戻したのです。これは夢の中でリバーをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。มันถือว่าทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาใช่ไหมมันคืออ๋อเหตุน่าจะเป็นแบบเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้มันแต่มันจะมาเกิดขึ้นแล้วก็จะโดนเดินออกมานอกจากสองคนของเราจะถูกควบคุมไว้เพียงแค่ชั่วครั้งเท่านั้นเมื่อกี้เหมือนกับที่ในการต่อสู้ที่แพ้ครั้งนั้นเองใช่ฮะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตามในเรื่องอะครับคือทุกการกระทำเราจะมีผลต่อความทรงจำใช่ไหมแต่มันยังผลต่อความทรงจำแล้วถ้าเกิดว่าน่าจะยิ่งตายเท่าไหร่แล้วมันยิ่งกลับมามากเท่าไหร่มันจะเหมือนการใช่มันเหมือนกับการรีวายกลับไปมากเท่านั้นแล้วก็ bad end in coming นั่นเองนะจ๊ะนี่ไงทุกครั้งที่เราตายเนี่ยธามาจะพาเรากลับมาก็ดูแคฟูเดี๋ยวจะแตะแตะโอ้เนี่ยดาร์คอยู่ว้าそういえば道に迷ったってここに来た子がいたのね。ไม่เลย話してみたら。ให้ทายちょっと面白い子みたいだけど。へえ。ให้ทายตัวละครไฟนอลนะฮะตัวแรกที่เราได้เจอจิตเต้簡単には入れないはずだけどよっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのに วัดออกมาจิ๋วนึงออกมือที่เซฟจ้าเซฟอ้าวอ๋อโอเคขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ที่ทรงพลังเกินไปทำเจ้าธรรมะหรือจิ้งจอกขาวๆเมื่อกี้จะไม่สามารถช่วยเหลือเราได้พาซ่าพวกแก้วทำไมยังตัวจิ๋วแม้เราจะออกมาแล้วก็ตามหนูร้านのバイト先の方っていうとกลับไปตัวใหญ่นะノースワークの方ねเข้าร้านฮะWhat? 小さいプリンメロの What? 人？あらちょっこりん！あ、What? こんにちは。はい。どうもこんにちは。ここ静かでいいところね。
แม้แต่ตัวจิ๋วทีแคร์ก็มีหน้าอกนะจ๊ะคือถ้าใครสังเกตดีๆเจ๊แกมีหน้าอกนะครับคือให้พูดง่ายๆตัวละครนี้ก็คงเป็นอารมณ์ประมาณว่ามันมีทุกภาคอ่ะมันเหมือนเป็นคนเลี้ยงชูกระโบอ่ะจะพูดยังไงดีมันคือคนที่รู้เรื่องชูกระโบดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะขายของวัดเด็ก何してんのしかも金もしっかり取んの当たり前でしょまあまあ私も流れ流されながらいろんなものを集めるからちょっとよろしくตอนนี้ผมไม่รู้อะว่ามันอยู่ในไฟนอลภาคอะไรบ้างそろそろ向こうの世界に戻っ。こんなことするのはセラフィーなのですね。そりゃそうですよ。自分だけ目覚めて。ตัวละครหลักหนึ่งที่มีเฉพาะภาคนี้นะฮะเตล่าผมเรียกมันว่าเตล่าแล้วกันนะเซราฟีฮะใช่ใช่เรียกว่าเซราค่ะเซราฟีจันเดซซึ่งผมค่อนข้างเกลียดเซรามากมากตั้งแต่แรกเลยทีเดียวเพราะว่ามันหน้าตกกระบาลแตกคิงโกบังโซโซそれで出てきたんですよガーデンジェムもあれです結構集まりましたまだそれほどじゃないけどまあまあすぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ確かにセラフィーなんかเป็นแมวก็อารมณ์แมวそんな時はセラフィーちゃんにお任せレナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないのでこことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますのでよろしくね。あ、お、細かいところはよくわからないけど。よろしくね。あと。อ๋อใช่ครับคือเซล่าเนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บคลังของพวกของพวกไอ้เนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกไอ้พวกเนี่ยนี่มันคือตัวเก็บคลังนะฮะคือเวลาเราไปคุยกับนางนี่เราก็สามารถเอาพวกตัวที่เราจับมาได้เนี่ยไปเก็บคลังได้นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถเก็บได้แค่เนี่ยตามที่เราเห็นนะฮะเราสามารถเก็บได้แค่1 2 3 4 5 6 7เราเก็บได้แค่8เราเก็บได้แค่9ตัวเท่านั้นซึ่งพอมันเต็ม9ตัวเนี่ยมันสามารถไม่สามารถจับกอบได้มันคือโปเกมอนเซ็นเตอร์ได้แค่ครับก็คือโปเกมอนเซ็นเตอร์นั่นเองอาจารย์เซลาโฟนโทรศัพท์จ้ะโฟนอินสามารถโฟนอินหาเธอได้หรือนี่อาจจะเป็นโปเกเด็กแล้วก็เราก็ได้มาใช้ด้วยนะเจ๊ตัวนี้
แนวสายตีทำไมหน้าตาแกแววกว่าเมื่อกี้วะไฮไฮไฮさてとあとはあなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか？ええ、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい。ナインウッズヒルのマスコット妖精の役割、よろしくされました。でもよろしくしてないの。どこに行くんですか？どこって、ここではないどこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど。それに、まだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか、頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それは当たり前のことじゃん。そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものです。ハロー。見せんめ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 ん。世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると、世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって。てかさ、そもそもあんた何者？私？私は神様よ。え？神様。わ。バイバイなのです。消えちゃった。マジ？あながち嘘と。ผมนึกถึงเกมนี่เว้ย。すごくなんか。The world end with you.あんまし何もしてくれてないというか。コンセプトแม่ง The World End With You แม่ครับ。神様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。มันได้กลิ่น The World End With You แม่ค่ะ。ไม่รู้ถ้าใครเคยเล่นนะฮะก็จะเก็ตนะว่าแบบ The World End With You มันอารมณ์เหมือนแบบเราไปอยู่ในโลกหลังความตายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ตายเราจำเป็นต้องเล่นเกมกับพระเจ้านั่นเองนะจ๊ะซึ่งพระเจ้าแกก็จะหาเรื่องบา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 แล้วมันก็มีพระเจ้าดีๆที่คอยช่วยเราแต่มันก็จะช่วยเราไม่ได้เยอะเพราะมันเป็นกฎนั่นเองนะจ๊ะซึ่งผมเดาๆว่ามันต้องมีเรื่องดราม่าแน่นอนก็นะก็เราดูกันไปฮะว่าเจ๊แกจะเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าโอเคได้เวลาเข้าโลกไปครับอันนี้ก็คือฝากทางไว้กับตำรวจผมเมื่อกี้เซฟแล้วฮะเมื่อกี้เซฟแล้วเมื่อกี้ก็เนี่ยไม่คิดเห็นเลยกลับมาที่เดิมอันหนึ่งเนี่ยจะคอยเปลี่ยนตัวละครที่เราคอนโทรลได้やれやれやっと戻ってきた誰のせいだっけเออวัดโอ้ยอ่ะวัดจะตายเลยโอ้ยฮะให้หนูจับหน่อยไหมจับแบบเมื่อกี้ตัวมันน่ารักอ่ะแกตายง่ายไปไหมซ่าดาเร่ชอตโต้เขียนกันตลอดฮะเขียนกันตลอดเลยพี่น้องคู่นี้เมื่อกี้ก็เบมกันฮะว่าแบบต้องมาเริ่มใหม่เพราะความผิดใครกันยะทำไมรอบนี้มันเติมรัว
かかってきな。始めましょう。バッ。ダメだね。あ、もう来る。タップタップ。ああ、お前。おい、お前、お前か。やったな。やりถ้าเกิดเราเจอตัวโหดเราก็จะเจอแบบลูกแก้วเมื่อกี้ให้เราแบบทำใจนิ่งๆอะไรอ่ะมีชื่อไหมชื่อคือชื่อมูสวัสดีน้องมูเราใช้ชื่อนี้แล้วกันพูดใช่ครับกลิ่นเหมือนโปเกมอนมากสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคู่นะครับแตก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 น่ารักน่ารักสวัสดีครับน่ารักตรงนี้แหละทำไมลาก่อยดูไหมบวชครับบวชครับมูน้องมูน้องธรรมะหรือว่าน้องโชโกโบฮะไม่เลือกใครก็ไม่ได้ถึงเลือกโชโกโบก่อนแล้วกันเนาะกล่องที่เคยเก็บแล้วก็ไม่ต้องเก็บใหม่ดีตรงแต่นั่นฮะ Welcome back เดมิมอสเลเวล26わかってるってでもこんな見えてたっけฮัลโหลแกไปตีกับเลเวล26มาライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです覚えといて損はないのですそうねはい覚えといて損はないのですダンなんで二度もダンワイダンワイワイなけトレンとレンとレンレンあいいなオッケーまあ2機รู้สึกไรบ้าจะอยู่ไรบ้ามีตัวเดียวด้วยตัวเดียวที่มีอัพเบลิตี้ฮะแต่ว่าตัวนี้ก็มีแลบตลาดบอกนะครับว่าน้องคนนี้ทำอะไรได้บ้างน้องคนนี้อัพได้เลยเป็นสายเวทลมนะแล้วก็อัพจนสุดสามารถเป็นร่างเอ็มได้นะฮะเป็นร่างตัวเอ็มนี่นะส่วนเจ้าตัวนี้เป็นได้3ร่าง What the ตัวนี้เป็นได้3ร่างนะจ๊ะก็คืออันนี้คือเวล10หรือสูงกว่าเวล10ก็คือได้แล้ว
แล้วก็อันนี้คือก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้โต๊ะเรื่องเลขสิบนะครับก็เดี๋ยวเก็บงูก่อนละกันโบช่างมันกับเดี๋ยวผมขอเก็บโบจ๋าเอาน้องนี่มาอุ้ยโอ้ชะไป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 คือแม้ว่าเราไม่จะแม้ว่าเราจะไม่ได้เอาช็อกโกโบมาเลี้ยงเรียกแต่ว่ามันก็ออกมาหาของให้เราอยู่ดีเนาะก็ถือว่าดีใช่ครับผมจะเกลียดอารมณ์นั้นมากใกล้ถึงจะออกแล้วเองเข้าสู่โอเพนนิ่งแล้วเย้เล่นมาชั่วโมงนึงฮัลโหลบอกว่า First Impression ของผมที่ดู Opening เกมนี้มันคือเหตุผลที่ทำให้ผมกด Pre-order แบบไม่คิดอะไรนะครับเพราะ Opening นี้สารภาพเลยว่าผมลั่นตัง 1,800 บาทเพราะ Opening นี้ชอบตรงไหนในโอเพ่นครับผมชอบเจไรนิ่งตอนหมดตัวฮะกับชอบตอนนี้เนี่ยรวมจักระจะมีท่ารวมจักระเอ๊ะโอเคเต้ตัดเต้ตัดเต้มันใช่นี่ไงให้ถ่ายครับอีกตัวเมื่อกี้ใครครับเห็นตัวที่ขี่ไหมฮะผมไม่คุณถ่ายนั่นคือใครครับบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมเห็นนะตกใจมากตกใจมากว่าฮัลโหลทำไมไปทำอะไรมาแกสัญญกรรมมาเหรอได้นิมักโอเพนนิ่งมันเทพฮะยอเกนนิวทาวาเรลิคโยไดธรรมะร่างเมกาอีโวลูชั่นฮะใช่ครับแชปเตอร์2แล้วอ่ะรวดเร็วชั้นที่2เพิ่งโผล่มาเก๋เพิ่งโผล่มาแค่นี้คืออะไรข้างหน้าเมืองใหญ่ฮะเย้ถึงฉากกวนตีนแล้วทุกคนถ้าใครเคยดูพวกคลิปที่ออกมานะฮะคุณก็จะรู้ว่าคุณจะเกลียดบักคาร์บอนเทเชอร์ตัวนี้ไปอีกนานนะครับ
ことかな。問題ないのです。さ、乗るのです。マジで？ไปกันเลย มานั่งรถไฟเข้าเมืองกันฮะお、姉ちゃん、ここ座ろうぜ。What? Yo. Backmate กับ White Mate ฮะ人間チクンだおっと珍しい久方ぶりの新しい客であるなใช่ครับภาคแรกเมื่อกี้ตัวภาคแรกเนาะวัดไฮคิปเปอร์ไฮคิงถ่ายรูปไว้หน่อยครับมิราจูชาวเบตตาอีกานิม私はミラージュであるがこの列車の車掌でもあるคิปผู้ไฮเก็งเกียดมันนะชูโอ้ยยามาสุยะทามาโมชาเบลกะใช่ใช่รถไฟนี้ทำให้ผมนึกถึงดูมเทรนฮะใช่ไหมไม่ใช่ดูมเทรนป่ะทำไม่ได้ฮังเอคิวคิปุですนะこれまた久方ぶりでありますなそれでは良い旅をด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กเดินแบบซับโบเทนเดอร์エナクロ様より必要なものは預かってるのですよ。へっへん。そうなんだ。ところで半永久って何？なんで永久じゃないの？これ無理だ。なんかね、半キム。で、ミライタイムパスです。สวัสดีทุกคนในไลฟ์ด้วยนะครับถ้าจริงๆผมเล่นไฟนอลไม่ใช่ทุกภาคนะผมไม่ได้เล่นไฟนอลทุกภาคนะผมเล่นอยู่แค่ 2-3 ภาคเองแต่ว่าผมก็โอเคนะคือผมมองตรงๆว่าผมเป็นติ่งคิงดอมฮาร์ทติ่งคิงดอมฮาร์ทสุดๆแต่ว่าที่ผมซื้อปักภาคนี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเวิร์กอ่ะมันน่ารักทุกคนต้องมีทุกอย่างบนหัวเฮ้ยน้ำมันนั่นก็สุดยอดนะแมวก็ดอกแมวอิเซโกะって感じだทุกคนต้องมีอะไรบนหัวน้องทามะお前も俺に乗っとけはいなのですあの what失礼ですがあなたたちは一体どこから来たのですかあ私たちバハムートのミラージュだ。カメン。カメンボムーン。グン。ミラージュ。ハムラがはい。バハムート連邦が抱えるミラージュで作られた軍隊です。ゴンハバハム。ミラージュを使って軍を作ってるの？まあ何でもいいや。とにかくミラージュだってなら手に入れないとな。ちょっと。あさ。ทำไมมีความเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวขนาดนี้แกงล็อกเก็ตกับชาติมาเกิดเฮ้ยเมื่อกี้แม่งมีแบบมีเอฟเฟกต์ส่วนตัวด้วยอ่ะเป็นแบบเป็นโซ่ฮัลโหลมีความพิเศษไปอะไรไปนี ทำดาเมจแล้วดูดเลือดด้วยทำไมดูลุกจังใช่วัดเมื่อกี้มันจับเองนะฮะเมื่อกี้มันจับเองโดยที่ผมไม่ทำอะไรนะพระเอกแม่งเดี๋ยวนะบักแลนแกจะเอาทุกตัวเลยใช่ไหมอ๋อเลย今のミラージュなんでガーデンジムにならないんだあのミラージュの図の光は他の支配者がいる証なのです。支配者？
虫歯？違います。簡単に言うと、あのミラージュは他人のものなので、持ち主を先にギャフンと言わせないとなかなか捕まえられないのです。ตับโปเกมอนคนอื่นไม่ได้นะจ๊ะそんな面倒な設定があったのか。ちょ、設定とか言わないよ。โปเกมอน大人だ。ま、いけね。バハムート軍のものなのか。でも奴らをやっつけたわよ。これってまるで予言そのものじゃない？どっちのなんだ。でもあの予言ってこちらへ。ダメ。よろしいですか。お、ฉันสามารถคุยกับคุณได้ไหมあなたたちは異界からの訪問者ですね。その。よくわかんないけど、多分そう。それもミラージュ使いだぜ。ちょっとラン。いやいや、隠したってこういうのはバレちゃうんだって。なんつうの？生まれ持ったオーラっての？ランにそんなものあるわけないでしょ。少々聞いていただきたい話があります。この町にある。コーネリア城まで来てください。なんとかネリ城に来てくれたってさ。ま、城ってくらいだから上にあるんだよな。何一つ合ってないのに方向だけは合ってるのです。オーケーは、はい、お城への呼び出しなんて、あの人は何者なのかしら。はい、切符拝見。チョース。変なっちゃって。変な挨拶しないの。ไปจำไปทักพี่แกด้วยนะอ้าวพวกนายเกาะสวยนี่ฮัลโหลอะไรทำไมมาชื่อコーネリアを治めております。セイラと申します。คุณไม่เอ่ยคุณไม่เอ่ยお姫様ってこと？そうだったんですか？すみません。特にランがいろいろとブレを働きまして。え、俺だけ？私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえ、こちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに、先ほどはバハムート軍のミラージュで町をお守りください。ありがとうございました。あ、いや、そんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの？でも、確かに私たち、そんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいのもので。はい。少々なんて言葉、初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に歌われている方々には見えませんね。そういえば、さっき町の人たちも、なんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアは、グリモワルの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい。現在グリモワルでは、世界中のほとんどの国家、自治区が、ブレンディレス・ミツカイ王を頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち。はい。さっきおっしゃっていた予言というのは、青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らんかの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか破滅となるか、大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐。クゼ？บอกตรงครับเมื่อกี้ผมแปลไม่ออกโทษครับมายมาจิเดคุเซความมึนเล็กน้อย何を言ってるですか ขออภัย友は
กันได้นะเดซ่าผมจะตอบพาร์ทหน้านะฮะว่าจะเล่นกันบ้างนะครับผมขอไปดิกชันนารีดิกชันนารีสักนิดนึง弟たちは無視してくださいはあ。もしその丘っていうのがエッツヒルのことを言ってるんだとしたら、คิดในใจนะ。แต่ว่าอีสองตัวนั้นนี่ทำตัวหน้าแบบหน้าโดนจับไปประหารนะ。かもしれませんが。ทำไมทุกครั้งที่มีเนื้อเรื่องจริงจังทำไมต้องมีคนต่อยตีกันตั้งแต่ตอนแรกเลย。なぜでしょう。グリモワールにいるミラージュは。支配の大小こそありますが、ほぼすべてが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば、国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理？マジで？はい、マジです。バハムト軍のセグリワですと、ペリノアという二人の見つかりが、まるで大昔のミラージュ使いの女王様のように、すべてのミラージュを管理していると聞いています。ผมเกลียดการใช้ภาษาอังกฤษของเกมนี้มากเลยอ่ะคือมันกวนน่ะคือแบบฮัลโหลพระเอกคือบักแลนด์นี่แบบไหนเสียก็จะใช้คำว่าดูดกับทุกคนเลยครับดูด連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、他の国民にとっても、いいことなんじゃないですか？ここの国民にとっても、いいことなんじゃないですか？そうかもしれません。Hello, dude. しかし、連邦に加盟をすると、彼らの法制度に沿い、ある思想も受け入れねばなりません。でみんな出たんじゃ。それがとても恐ろしいのです。恐ろしい。はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり。พวกเขาจะทำให้เกิดโอคอริมอสโตอนาคตสองทางคือไม่ใช่คนช่วยเหลือก็เป็นคนที่ทำให้ล้มจมแล้วก็เป็นผู้ทำลายนั่นเองนะจ๊ะดุนน่าโจ๊กย์ดั้ตุสเตโม่今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよねえ私たちは以前持っていたミラージュを失っていてそれと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんですでもう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われてだからあのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょそれはつまりあ、多分どれくらい役に立つかわかりませんが協力しますってことが見たいのかとよかったありがとうございます少し安心いたしましたでも協力するにしてももう少しミラージュがいた方がいいんじゃない私たちミラージュがいないとまともに戦えないしそうだなお姫様ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな。それならここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。ライニングは、ライニングは、ライニングは、そこはかなり凶悪なミラージュの報告もあるとても危険な場所です。もし行かれるようでしたら。くれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。แล้วก็พระเอกภาค7ไม่ใช่ชื่อคาวนะครับพระเอกภาค7ชื่อแซกนะฮะさせてって俺のこと？俺だけ？ใครจะว่าอย่างไรผมชอบพี่แซกนะจ๊ะประกาศไว้ตรงนี้คือผมเห็นคนชอบพี่คาวเยอะมากเว้ยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมชอบพี่แซกว่ะคือแบบฮัลโหลแกทำมาก๊อปปี้พี่แซกเนี่ยของจริงの外に出るにはここを下っていけばいいみたいね。オーケー。しかし面白い作りだな。ああいや。ここでは。ジェー。あらあら。ジェー、没有什么东西放在头上了，普通みたいなのです。町の人にもいろいろと話を聞いてみたいです。ライブ見たい。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 ฮัลโหลปลาไม่ตายเหรอวะ
แต่ผมจะไปหาปลามาใช้นะฮะมีคนแต่งตัวเป็นแบ็กเมดด้วยอันนี้แมวラクエ。ヨヨ、そこにいるの。実は大地のぜひと。ラクエ。ソンホン。よろし。よろしく。あれ、ワイメイ、マキ。あれ、タカ、ウンホワ。วัดโบยายโอ้ยนั่นดะこれประตูวัดฮะうまくつながってるみたいなのですโอ้ยซามาちょっとอ้าวเดี๋ยวผมกลับไปดูนะฮะขอบคุณที่บอกนะฮะเฮ้ออุตสุฮิรุに戻ったのこうやってゲートがつながるのは一箇所じゃないのです。向こうの安定している場所から一度こちらに道を開けば、その場所に行き来は自由なのです。どうやってその道を開くんだ？さっきみたいに決まった場所に近づくだけで開くのですよ。でも使うのに対価や制限みたいのがあるんじゃないの？何もないので気軽に戻ってきて大丈夫なのです。それにこちらの時間と向こうの時間は進み方が全く違うので、向こうで何が起こっていても、こっちでのんびりしてて問題ない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 ので、向こうで何が起こっていても、こっちでのセンスのかけらも感じないのです。マイナス20点。マジで？そのマイナスなの？え、もう勉強オン。はい、追加。はい、追加。追加情報ですよ。何なのですか、セラフィー？ジェムケースはこのゲートがある場所でも使うことができるのです。ああ、ゲートがある場所はセラフィーにとって安全な場所というわけなのですね。え、はいはい、そういうことです。あ、ルンゲートは、が、く、あ、お、ら、เวลาเราอยู่ในดันเจี้ยนเราสามารถออกเกตมาได้ถ้าเกิดว่าอารมณ์เหมือนไม่ไหวป่ะอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะเกตใช้ได้ทุกที่ที่มีประตูประตูหนีไฟนั่นเองก็แอดเวนเจอร์ล็อกแอดเวนเจอร์ล็อกก็จะบอกเรื่องเควสอันนี้คุยเรื่องเควสว่าเราไปรับเควสมาออบเจกตีฟทำอะไรได้ของรางวัลเป็นอะไรนั่นเองนะครับจ้าดอกซ์นี่มาไกลมาชัวโอเคกลับไหนกล่องอยู่ไหนวัดแบ็คเมย์ไว้เมย์ดีไหนอ่ะโอ้บ้านโอ้นี่ไงครับแล้วอ๋อต้องตัวใหญ่แน่นอนใช่อะไรการเก็บกล่องก็เข้าไปมาตัวใหญ่โอ้โหขอหน่อยOkay.
ตรงนั้นมันมีโชกโบด้วยชั้นที่3แล้วฟูริชิริไอผมไม่ค่อยคุ้นศัพท์เมื่อกี้ฮะโหเนบราの洞窟はここから北東って言ってたよね。がっつりミラージュを手に入れるとするか。勝手に歩き回って。ชั้นของเวสแฮมอินเดเรียมนะจ๊ะให้หาของส่งให้คอนเนเลียคอนเนเลียโลเคชั่นไม่ใช่คนแล้วก็ได้ไฮโพชั่นนะจ๊ะそんなわけないならないでねはいแผ่น OST ขายต้นปีนะจ๊ะมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนั่นで耳元で変なこと言うの誰に言ってるのผมจะบอกว่าภาคนี้มีออนไลน์นะครับก็คือภาคนี้สามารถ PP กับเพื่อนได้แล้วก็เทคของกับเพื่อนนั่นเองเพราะงั้นเวลาใครมีเพื่อนเล่นด้วยกันก็ช่วยกันหาของนะจ๊ะ The Nature Nebula ไปเลยเทคโปเกมอนกันนั่นเองนะจ๊ะ AKA เทคโปเกมอนกันここは今までよりミラージュが強そうなのです。気をつけるのです。ほう、さすがねぶたの洞窟。ねぶら、その言葉を適当に覚える癖、いい加減やめなさいよね。บอกตรงว่าผมอยากใช้เซฟิรอนมากฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่เพราะว่ามันอยู่ในเนี่ยนะมันจะให้ของมาแลกเนี่ยต้องไปที่โคลอสเซียมก่อนอ่ะต้องเจอโคลอสเซียมก่อนโอ้ここにもあるのか街の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのですもう一度来る時などにはとても便利なのですそれに他の街に戻る時とかショートカット代わりにも使えるのですよショートカット？例えばここからコーネリアの街に戻りたい時はまずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り向こうのゲートからコーネリアの町に行くそうすれば近道だってことでしょあ、なるほどこれショートカット名付けてあのパトーニーもショートカット近道オッケออ่าหินนี้คืออะไรหินนี้คือมันคือระบบมิล่าสกิลมิล่ามันคือเพชรอ่ะมันคือเพชรที่ไว้ใส่สกิลนั่นเองซึ่งเห็นไหมว่ายิ่งกดยิ่งเลเวลเรามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งใส่เพชรได้มากเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราสามารถใส่หินนี้ได้นะจ๊ะ
ค่า2ก็การเพิ่มทักษะให้ตัวละครก็คือหาเพชรมายัดๆๆๆนะครับและแน่นอนว่าเราไม่ต้องงอธรรมะแล้วเย้อะกลับมาสู้กันมาสิเดี๋ยวไปวัดตัวไหนสู้ดิตัวไหนสู้ฟาดฟาดไว้ฟาดมันกดผมเผลอกดอันสแต็กกดโอ้ยย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 ก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้มั้งยังไม่ตายเร็วๆวันนี้เราต้องดีเทอร์มิเนชั่นฮะเชื่อมั่นและพยายามตรงมุ่งมั่นお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしい。ゴン。姉ちゃんの。ゴンマップ内。あ、今日はここ。もう、ต้องเดินขึ้นไปนู่น。เดินอ้อมลงมา。โอเค。そうなのです。姉ちゃん、うんざりしてるの隠すときに。お。見て、ตอนเจอต่อสู้、มันดูตกใจ、ตกใจ。わ。ミラージュものせのせしてんのな。มีความแตกวันสแต็กกันเองคือจะหล่นแล้วใส่ไอเทมไม่ได้เหรอใส่ไอเทมก่อนจะไปหาいやもういいから。วัดเด็กกล่องฮัลโหลผิดทางแล้วล่ะแกเกลียดเสียงโกเลมอ่ะโอเคเอาไปเลยโอชั่นอะよし行くよかかってきなผมมาได้ก่อนละนี่อะไรกันนะโอ้ยHook!
ดกดผิดอ่ะตายพวกเนี่ยวัดวันแตกเก็บไปนี้แล้วไปไปไปตัดรอบนึงฮะความพยายามเย้โอ้ชิยักอีมันดาโกละเสาใจใครครับครับรู้สึกสิ้นเปลืองโพชั่นแต่เอ๊ะมันขึ้นได้ว้ายมันมีกล่องตรงนี้กล่องนึงไงต้องกลับไปเอาไหมผมจะตายคาดันนะไอ้ผงเล็กแล้วเฮ้ยแต่รอบนู้นไม่สแตกกันครับฮัลโหลยับซะนะยูกัตตาไปได้ไกลกว่านี้เรื่องปล่อย
AC ฮะอัพไปอัพไปบวก AC พอตัดก่อยน้องพามาของเราฮะน้องครับมีฮิวไหมครับถ้าน้องมีฮิวผมจะเอาน้องกับพ่อตี้ทันทีนะครับอุ้ยมีฮิวมีฮิวด้วยอ่ะตอนนี้แล้วกันนะน้องมาทำไมน้องมีฮิวเราจะไปกันแบบแฮตตี้แบบนี้แล้วครับเราจะซ่าไปเห็นนะผมว่าผมแม่งซ่าไม่ไหวว่ะเห็นนะนิดนึงขอคิดเยอะๆหน่อยนะตายหาก่อนขอชินกับระบบอ่ะสะอีกぞやるしかないねあった。あ。あ。お、ちょっと痛かった。で、なんだよ。あ。え、お。เอ้ยได้ว่ะโอ้ตะเฮ้อเออให้ตัวเองกันจ้ะตายฮะเป็นไซส์ M ว่ะพวกนายเขาเป็นไซส์ M ว่ะแต่ว่าเราต้องไปเล่นตัวใหญ่แล้วดิถ้างั้นน่ะมาครับแตกเซตอัพมาครับเอาไปอยู่บนหัวเลยฮะไปครับเอาไปกันทั้งหมดฮะเข้าไปโอ้ย3โพชั่นว่ะคุ้มค่าไปความคุ้มค่าฮะเย้ได้ตัวใหญ่ได้3ฮิตได้3โพชั่นเย้วัดเด้อมิราจุนิ反応する不思議なスイッチなのですอะไรช่างน้ำหนักเหรอこの洞窟でジェム化したミラージュに手伝ってもらうといいのです
What?What?ได้ข่าวว่าเพิ่งได้ต้องใช้น้ำหนัก50ทางน้ำหนักครับเกมช่างน้ำหนักปฏิบัติครับแล้วผมจะรู้ได้ไงน้ำหนักมันอ๋อนี่น้ำหนัก3ใส่ M ใส่ M หนัก5ไงตอนนี้ว่าขอ50โทษทีฮะไปถ้า50มันคืออะไรทำให้เรา early resistance อะเมื่อกี้เห็นว่าอะไรสักอย่างนึงโอ้มิจมิจと道ができたはいみちみち渡りましょうなのです二人とも意味不明だからみちみちみっちり話しましょうか。なんか負けた。山も敗北宣言するのです。ไปต่อ。ตอนนั้นไม่มีอะไรอันดีจ้ะ。เอ๊ะข้างบนมีอะไรครับ。ねえ、まさかとは思う。おい、おっさい。先生成功。チャ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 ンス。え、なくない？さあ、行こう。จับไม่ได้เหรออยากจับจังไม่ได้จับไม่ได้ใช่ครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่ชินกับการเล่นแบบแอคทีฟฮะรู้สึกว่าชีวิตน่าจะมาบอลหมดแล้วเหรอไม่มีไม่มีไม่มีมันสนุกนะแบบแอคทีฟอะแต่ว่าเมื่อกี้มึนเกินรู้สึกว่าสมองมันรวนไว้เดี๋ยวชินเกมวันนี้ก่อนแล้วกันคือตอนนี้ยังงงเกมโอ้ชะ頑張ったな。はいなのです。エナクロ様のサービスなのです。あ、これこれこれ。これ名探偵みたいに突然ひらめいてるのかと思ってたよ。残念ながらランにそんな素質はないのです。อ๋อมันต้องไม่เปิดปุ่มตรงนั้นไม่ใช่เดินขึ้นมาข้างบนอะเชียร์ดิโอ้ยมีลูกตาด้วยหนูจับได้ฮะตัวนี้ต
ตรงนี้ดับได้覚悟はいい เด็ด決めるอุ้ยตายห่าเลยแรงไปนะในเบรกภาคนี้คือการใช้ตัวละครจากภาคเก่าๆครับผมแล้วก็มันจะมีการใช้ซัมมอนด้วยนั่นเองซึ่งผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบลิมิตเบรกอะไรประมาณนั้นน่ะ2人してそんな心の底から残念そうに言わなくてもโอ้ยลงได้มั้ยจะเอาตัวนั้นน่ะเอามาเอามาต้องขอโทษเดี๋ยวผมเดินไปเติมใช้5เหมือนเดิมจะไปไปดูจ้ะไปอะอะไรอ่ะเอาตรงนี้ด้วยแย่เอามาเอาตามาเอาน้องลูกตาขึ้นมาまずはガツンといっちゃうよมาเลยครับพร้อมนะฮะเราจะไปใช้ท่านี้แล้วใช่ไหมอ่ะเราขออะไรบ้าคนนี้หน่อยแล้วกันนะขออะไรบอกมาเดี๋ยวเจ้าตัวนี้แพ้ลมฮะแพ้แสงครับแล้วก็ชนะแพ้ดินอ๋อถ้ามาโดนดินแล้วตาเลยแพ้ดินแต่ไซส์เอ็มด้วยแต่ต้องให้เด็กน้อยตีให้อ่ะถ้าตีก็ตายหาเลยทำไมเจ๊มือหนักจังนี่บัตเตอร์ดักนะโชว์ดีกว่าเน
แต่ผมลองเดินกลับไปโซนสวิตช์กันนะแป๊บนึงอยากได้แบบลูกตาขอลูกตาเถอะบายบายครับฝันดีฮะตาหายตาออกมาหาแม่เธอไม่ให้อภัยแล้วแม่จะไม่ตีลุงแรงๆอีกสักหน่อยครับเกี้ยตาอยู่ไหนเนี่ยตาวันนี้เธอนั่นคืออะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นครับโอสโตนโดนลูกศิษย์เปิดบ้านใหม่ตัวสับI'm gonna go to the hospital.
เราสามคนทำไมได้ยังทำไมได้หิวยังทำไมผ่านหนึ่งเอสพีเรื่องหน้าเจอกันนะจ๊ะได้มีหิวใช้กับเขาสักทีใช่ไอเอิร์ธแฮมเมอร์มันเป็นของส่งเฟสครับ What これ何無能なのですこれはテリトリーと呼ばれるミラージュの結界のようなものでセーフフォードこの場所そのものがとても強いミラージュに支配されている証なのです困ったことにこの中だと戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。機関が効かない。ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะใช้พลังในการรีไวพวกเธอกลับมาได้นะจ๊ะตายじゃあこの中に入る時は準備をしっかりした方がいいね。はいなのです。旅の記録もおすすめなのです。โอเคถ้าเกิดเป็นเอฟเฟกต์แดงๆที่เป็นโซ่มันก็จับไม่ได้ครับนั่นสินะมันปั๊มเลือดได้แต่ไม่น่ามีมอนขึ้นแหละอีฟิปชิว่าลาโมแน่นอนคุณคิดเหมือนผมไหมอีฟิปชิว่าลาโมครับนั่นจะกูเนี่ยวัดคิดถึงจะบอกว่าชอบอีฟิปมากอีฟิปโคตรเท่โอ้ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃがแอดครับนั่นมันแฟนตาซี4นะฮะแต่ภาคนี้น่าจะมีการูด้านะฮาระซาชิบุริแต่ชิว่าโอ้กาคิดามะซุกไซคะซุกไซって誰がガキだそういうところがガキだってのまあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ？ランがバカだからでしょ。まあそれはたまに置いといて。置いとくの？どこの棚？私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと？お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ。これまでの関係を仕切り直させてもらおう。再び我らを従えたければ、我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て。お前も相変わらずせっかちじゃん。じゃあ、ルカがボンパークを俺に。なんだラム。キャツラをよく見ろ。だいぶ前と違うようじゃぞ。え、本当。前よりずいぶん。あれかもね。あれって何？ランを見ればね。仕方ないのです。あれか。だから何？そうね。なら私たちの中から一人
くらいがちょうどいいかしら。ふん、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何？相変わらず差し悪いやつじゃ。今のあんたたちだと、私たち三人の相手は2が多いってことだよ。だから、そうは開示だ。ご親切にどうも。さてと、じゃあ…だからって何？あ、選ぶんだよ。ครับโหวตครับโหวตครับในไลฟ์ครับในไลฟ์ครับโหวตครับเดี๋ยวผมจะเปิดโพลให้นะจ๊ะก็ตบตัวไหนดีชื่อว่าละมุดแล้วก็ป่าไฟ30วิครับระดับแบบเรียลไทม์ครับเชิญฮะป๊อดเดี๋ยวนะปิดอันอีฟิตลืมอีฟิตแป๊บนะแป๊บนึงสร้างโพใหม่แป๊บเอาใหม่กดใหม่ฮะอยากตบตัวไหนฮะกดโหวตมาเลยครับมาชื่อว่าจะไปอาตาชิโตอาโซบุดไดยามอนด์ดัสโตเดมิโมโคโคโรโมโคราเซเตอาเกรุวาโยจะส่งความเย็นแบบไดมอนด์ดัสไปเลยตบกันเถอะจ้ะลีดเดอร์一気に寒くなってきたのです。あれかどうか試してみろ。結構気にしてんだ。มาแน่นอนว่าเริ่มต้นเราต้องไล่บ้าก่อนดูว่าจะแพ้อะไรบ้างชื่อว่าเนี่ยชนะน้ำแข็งเป็นอนันต์แพ้ไฟแพ้มืดแพ้ไฟฟ้า 100% ฮะโหชนะทุกสถานะไม่ติดสถานะเลยนั่นเองแบบชนะลมด้วยอ่ะฮัลโหลดินนี่ศูนย์นะฮะดินไม่แพ้ไม่อะไรแต่ดูท่าอะไรต้องคนนี้จะมีแต่ท่ามลมด้วยอ่ะเจ๊มาถึงเจ๊ก็ไม่ขาดเลยไปครับこれでどう？決める！ดับเบิ้ลสแมชนี่น่าจะแรงอยู่ต้องให้น้องชายกดเลือดให้ให้น้องชายครับกดเลือดนะฮะเฮ้ยกดผิดไม่ได้ท่านเลยจ้ะไอ้ดับพี่ตบไปตบไปทำได้ไปทำได้
ไปตกเรืออ้าวตายฮะเลยโดนดีดนิ้วครับเจ๊แรงไปนะฮะ覚悟はいい決める ขวดชั่นไหมก็ยังอ่ะโอ้ไม่ตายอยากกระทืบนะจ๊ะขอเฉพาะอย่างเจ๊อยากเป็นเจ๊มันดันอ๋อตีธรรมดานะครับเดี๋ยวใช่ครับฟินิกซ์จะทุกชีวิตนะถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเล่น2ตัวนั้นก็มาแล้วก็เดี๋ยวมันกระโดดแดดมาตายรอบนึงนะครับเหื่อดีนิ้วดาวโอ้เรียกออกมาเลยหมดเลยฮะครับคือมันใช้ท่านลมไปก่อนเหรอขอลองใช้ท่านลมนี้มันนะโอ้โหดีที่สามเก้าแม่ตีหือตีทีละร้อยเออดับเบิ้ลสแมชแล้วกันมาเยอะดีดิช่วยกันตีทำมาหากินตายแน่ตายติดด้วยท่านี้これでどう決めるตายโอเคอื้อどうってことないっけอัพกันรัวๆเลยมา今日はこんなところじゃろうな。รู้เรื่องกันไปแป๊บนึงนะฮะ。ちょっと楽しかったわよ。随分ちっこまっちまったな。ほっとけ。これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。เฮ้ยนี่เกมอะไรเนี่ยทำไมมันน่ารักแบบนี้สั่งครับนี่ Final Fantasy หรือว่าเกมอะไรวะเนี่ยโปเกมอนเออมันมีปลาขนาดงานว่ามันคือโปเกมอนแท้แฮ่เอาทำตูดอะไรแม่โปเกมอนบ้านเราว่าเราสวัสดีคอนเฟิร์มใช้ชื่อเดิมไหมใช้ชื่อเดิมหรือว่าชื่อเดิมชื่ออะไรอ่ะ
แบบบลิสเอาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแค้นบ้านนี้จริงเอาทำไมเอาเอ้ยชื่อชื่อเดิมป่ะชื่อเดิมชื่อเดิมบูสตั้งมาชื่อตั้งชื่อมันให้หน่อยดิตั้งชื่อว่าอะไรสโนวี่เอาไปตั้งอะไรนะตั้งกีนาวัดไม่ใช่ละฮัลโหลไม่เข้าฮัลโหลเฮาทำไมช่วยควบคุมอะไรแค่ทีสิต้องหายเฮ้ยมีเสียงด้วยวัดนี่จะเปลี่ยนโหมดใช่บางตัวมันจะมีตัวเล็กและตัวใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวใหญ่มันก็จะขนาดใหญ่ตามไซส์ที่เราเอาไปวางบนหัวเนบูราโนมิราจูวะไกฮูซาเรตันตั้มเหรอโหวัดเลยเจ๊แกเป็นใครตะทาบิอุรุกิดัสเวลาได้หมดเวลาแล้วกรุณาเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์ชั่วโมงละ15บาทจ้ะบาฮามูต軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう入り口まで戻るのかナインウツヒロにならすぐに戻れるのですよエリアのボスが消えた後ならその場所にリターンゲートを作れるのですピンポンなのですここからナインウツヒロに戻ってコーネリアの町に行けば近道ショートカットってやつだなうん、それは近道をさらにショートカットするのですかまさか近道そのものをショートカットなのですいや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよชอบเดินลงมาเพราะเขาได้วิ่งเลยฮัลโหลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดลามูหรือเรากดอีฟิปมาเราก็จะได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ธโนเดนแต่ที่นั่นนะแย่จังผมอยากรู้ว่าถ้ากดอีฟิปกดตัวอื่นจะได้อะไรอ่ะแต่ก็ธโนเดนก็โอเคฮะหรือว่าน่ารักดีช็อกโกแลตในところでアイテムを補充するのはまあまあก็คงเดี๋ยวนะที่จบชัปเตอร์ยังน่าจะจบชัปเตอร์นี้แล้วฮะเดี๋ยวจบชัปเตอร์นี้ผมพักก่อนครับเพราะว่า2ชั่วโมงแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเข้าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอเข้าหน้าชัปเตอร์ก่อนละกันจะได้ไม่ขาดตอนเนาะกลับเมืองฮะ第4幕あ、レジェンダリー・ワリアー光の戦士の伝説チャプター3とりあえず、セーラ姫と話をバハムート軍だーわもう来たのかアミーいくらよワリアー・オブ・ライト、แน่นอนウッドアメキー・テータン ใช้ปืนด้วยนี่มันโคตรดีไอตูกับมอนเมื่อใดวัดจะสร้างบ้านวัดเอาไปมูลไม่ครับคืออะไรทำไมพี่แกสร้างได้ไวขนาดนี้เล่นซัง
ナンさん。よかった。ちょうど会いに行こうとしていたところです。あそこに陣を敷いたということは、こちらとの決戦の準備に入ったということですね。どうしますか？こうなったら、待ってても状況は悪くなるだけじゃね。ナンならどうするの？ガツンと行くしかないでしょう。しかし、今のコーネリアに正面からぶつかって勝てる戦力は、時間さえ稼いでくれればなんとかなるかも。え？俺らが後ろから敵のボスを落とす。え？さあ覚えないね。大丈夫なのですか？まあ、ランってこう見えて意外と喧嘩慣れしてるんですよ。昔はもっとちっこくていじめられたせいでね。うっせ、大体背は姉ちゃんも一緒だったろ。まあ、ちっこくてってのは半分冗談ですけど、いじめられてたのは本当なんです。こんなにまで子供は気持ち悪かったんだと思います。でもこの腕ってお母さんと同じだったから、嫌だって思ったことはなかったよね。まあな。で、いじめられまくってたランですけど、最初は泣いてばっか。でも私が鍛えた後は喧嘩になっても負け知らず。すごいですね。でもそれってすごく強くなったってわけじゃなくて、勝てない喧嘩をしなくなったってことなんです。そういう危険とか勝負ごとの嗅覚は意外とあったんですよね。ま、根が弱っちいからですけど。うせうせ。でラン、あいつらに私たちは勝てそうなの？楽勝じゃないだろうけど、あ、なんとかなると思うよ。だそうです。私たちを信用してみます。わかりました。どちらにしてもこのまま何もしなければ、このコーネリアは侵略されるのを待つだけです。やりましょう。予言に謳われるミラージュ使いを信じて。ランが喧嘩してた相手とか何も覚えてないのに、この記憶って一体。ん？ตะกี้เหมือนจะเป็นประโยคสำคัญนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร お前たちが予言のミラージュ使いだな。私はコーネリア第一兵団を率いる団長だ。作戦では先鋒を務めさせてもらう。すでに姫より話は聞いている。作戦開始はお前たちの突入に合わせ、二人の準備ができ次第始めてくれ。โอเคขอว่ะนะเวลาตอนนี้ผมไปส่งเวทแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็พาร์ทหน้าก็มาดูกันต่อครับว่าไอ้พวกทหารแก๊งนี้นี่จะเก่งสักแค่ไหนนะฮะถ้าต้องมาต่อสู้กับพระเอกสุดเก่าของเรากับพี่สาวที่ต้องคอยดูแลนะฮะส่วนเนื้อเรื่องเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะรวมมาให้นะคะแล้วก็จะรวมมาให้ในเดี๋ยวผมจะใส่ใน description ใต้คลิปย้อนหลังแล้วก็เอามาคุยในพาร์ท2ด้วยแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แปลลงเพจก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์แฟนเพจกด Subscribe ช่องแล้วก็กด Subscribe ในทวิตให้ด้วยนะฮะ
เจอกันพรุ่งนี้ครับพาร์ท 2ก็รอดูกันไปครับว่าเราจะได้เจอ Warrior of Light ไหมยังไงก็สวัสดีฝันดีนะครับ